ติดตาต้องรับข้ะสุพิบุ๊กค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพู้มดมหัศจรรย์แห่งออสเขียนโดยแอลฟแฟลงโบรมแปลโดยชานวิทย์กเกษตริศริบทที่16 ศิลปะเวทมนต์คาถาของจอมปลอมผู้ยิ่งใหญ่เช้าวันต่อมาหุลล่นไลกาก็พูดกับเพื่อนๆว่าแสดงความยินดีให้ฉันหน่อยสิฉันกำลองจะไปหาออสเพื่อรับบัสมองในที่สุดแล้วเมื่อฉันกลับมาฉันก็จะเหมือนคนอื่นๆ ฉันชอบเธออย่างที่เธอเป็นมาเสมอโดโทธีพูดอย่างง่ายๆเธอเบตตาจริงที่ชอบหุห่นไลกกามันตอบแต่แน่ดอนเธอจะคิดถึงฉันมากกว่าเมื่อเธอได้ยินความคิดอันเลิศที่มันสมองหมายของฉันจะผลิตขึ้น แล้วมันก็ลาพวกเขาไปด้วยน้ำเสียงรื่นเริงตรงไปยังห้องบันลังมันเคาะประตูเข้ามาได้ออสพูดหุ่นไลกาเข้าไปและพบชายร่างเล็กนั่งอยู่ข้างหน้าต่างกำลังคลุ่นคิดอย่างหนักฉันบารับมันสมองหุ่นไลกาพูดอย่างกระวนกระวายเล็กน้อย โอ้ใช่สิโปรดนั่งลงที่เก้าอี้นั่นออสตอบเธอต้องให้อภัยฉันที่จะถอดหัวเธอออกแต่ฉันก็ต้องทำเพื่อเอามันสมองเธอใจให้ถูกที่ไม่เป็นไรฮุลเลกาพูดฉันยินดีจะให้ท่านถอดหัวของฉันออก ถ้าหากหัวที่ดีกว่าจะใส่กลับเข้ามาใหม่ดังนั้นพ่อโมจึงถอดหัวมันออกและเอาฟางออกแล้วก็เข้าไปที่ห้องด้านหลังตรงอารำผสมด้วยหมดและเข็มมากมายหลังจากที่เขย่ามันเข้ากันดีแล้วเขาก็เอาส่วนผสมเหล่านั้นใส่ในหัวหุ่นไลกาและยัดฟางที่เหลือกลับเข้าไป เพื่อให้ยึดกันให้ดีเมื่อเขาหัวหุ่นไล,ลากาต่อเข้ากับตัวอีกครั้งเขาก็พูดกับมันว่าจากนี้ไปเธอจะเป็นบุรุษยิ่งใหญ่เพราะฉันได้ให้มันสมองไม่เอี่มอย่างยิ่งแก่เธอหุ่นไล,ลากาทั้งดีใจและภูมิใจในความสำเร็จตามความปรารถนาอันยิ่งใหญ่สุดของมันเมื่อมันขอบใจออสอย่างอบอุ่นแล้ว มันก็กลับไปหาเพื่อนเพื่อนโดโรธีมองมันอย่างสงสัยหัวของมันพองออกมาตรงยอดด้วยมันสมองเธอรู้สึกยังไงบ้างโดโรธีถามฉันรู้สึกฉลาดขึ้นจริงๆนะมันตอบอย่างกระตือรือร้นเมื่อฉันชิดกับการใช้ปัญสมองแล้ว ฉันก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทำไมเข็มและหมดถึงโผล่ออกมาจากหัวเธอละ่ะชายตัดไม้ที่บุกถามนั่นอาจเป็นการบอกว่าเขามีมันสมองที่เจียบแหลมแล้วก็ได้นะสิงโตตั้งข้อสังเกตดีละ่ะฉันจะต้องไปหาออสเอาหัวใจ ชายตัดไม้พูดดังนั้นมันจึงเดินไปที่ห้องบันลังแล้วเคาะประตูฉันมาเอาหัวใจดีแล้วชายร่างเล็กตอบแต่ฉันจะต้องเจาะลูดูตรงหน้าอกเธอเพื่อฉันจะได้เอาหัวใจใส่ตรงนั้นฉันหวังว่าเธอคงไม่เจ็บนะโอ้ไม่หรอก ชายตัดไม้ตอบฉันไม่รู้สึกเลยดังนั้นออสจึงเอาตะกราช่างดีบุกคู่หนึ่งตัดรูสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงอกด้านซ้ายของชายตัดไม้ดีบกุกแล้วก็เดินไปที่ลิ้นชักตู้เอาหัวใจอันสวยออกมาดวงหนึ่งซึ่งทําด้วยผ้าไหมทั้งดวงยัดด้วยขี้เลือ่อยสวยไหมเขาถามสวยจริงๆ ชายตัดไม้ตอบอย่างดีใจยิ่งมันเป็นหัวใจจริงๆหรือนี่โอ้ oh, ใช่มากทีเรียวละ่ะออสตอบเขาเอาหัวใจใส่เข้าไปในอกชายตัดไม้และเอาดีบุกสี่เหลี่ยมปิดเชื่อมตรงที่ตัดเข้าด้วยกันอย่างประณีตเสร็จแล้วละ่ะเขาพูดทีนี้เธอก็มีหัวใจ เหมือนอย่างที่คนเขาผากภูมิใจกันแล้วฉันเสียใจที่ต้องปากตรงหน้าอ,อกเธอแต่มันก็ช่วยไม่ได้จริงๆอย่าก,กังวลกับร้อยปะเลยใช่ไม้ดีบุกผู้เป็นสุปร้องฉันเป็นหนี้บุญคุณเธอและจะไม่ลืมความเมตตาครั้งนี้เลยอย่าพูดถึงมันเลยออสต์ All star. แล้วชายตัดไม้ดีบุกก็กลับไปหาเพื่อนๆซึ่งแสดงความยินดีกับความร่าเริงของเขาที่มีโชคดีพลังนี้ทีนี้สิงโตก็เดินไปที่ห้องบัรลังแล้วก็เคาะประตูเข้ามาได้ออสพูดฉันมารับความกล้าหาญสิงโตประกาศพร้อมกับเข้าไปในห้องนั้นดีแล้ว ชายล่างเล็กตอบฉันจะเอาให้เธอเข้าไปที่ตูและเอื้อมมือไปที่ชั้นสูงหยิบเอาขวดสีเหลี่ยมสีเขียวออกมาแล้วเอาสิ่งที่บรรจุใส่ลงในจานทองสีเขียวซึ่งสลักสลาวงดงามและเอาวางตรงหน้าสิงโตขี้ขลาดซึ่งดมดูเหมือนกับว่าไม่ชอบใจพอมดพูดขึ้นว่า เดิมซะนี่อะไรสิงโตถามเออออสตอถ้าหากมันดื่มเข้าไปข้างในตัวเธอมันก็จะเป็นความกล้าหาญเธอรู้แน่ใจไหมว่าความกล้าหาญมักอยู่ภายในตัวดังนั้น นี่จะเรียกว่าความกล้าหาญไม่ได้จนกว่าเธอจะดื่มมันลงไปฉะนั้นฉันจึงแนะน้ำให้เธอเดื่มมันเสียเหร็วๆสิงโตไม่ลังเลอีกต่อไปดื่มเสียจนเกลี้ยงจานเธอรู้สึกอย่างไรตอนนี้ออสถามเต็มไปด้วยความกล้าหาญสิงโตตอบ เดินกลับไปหาเพื่อนๆอ,อย่างร่าเริงและเล่าเรื่องราวโชคดีให้ฟังกันเมื่ออยู่แต่ผู้เดียวออสก็ยิ้มและคิดถึงความสำเร็จของตนในการให้สิ่งที่หุลล่นไลกกาชายตัดไม้ดีบุกและสิงโตต่างคิดว่าตนต้องการฉันจะไม่เป็นตัวจอมปลอมอย่างนี้ได้อย่างไรเขาพูด ในเมื่อผู้คนเหล่านี้ทั้งหมดทำให้ฉันทำสิง่งทุกคนรู้ดีว่าทำไมได้ง่ายที่จะทำให้หุ่นไลก้าสิงโตและชายตัดไม้ดีบุเป็นสุขและตางก็ขาดไว้ว่าฉันจะทำอะไรก็ได้แต่มันใจมาก กวการมโนภาพที่จะส่งโดรธีกลับแขนสัตว์และฉันก็ไม่แน่ใจเลยว่าจะทำได้อย่างไรขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ p พ a c e b o o k b o x p o t com ค่ะ p e a c h w i b w o k และพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ